นะเวลาขึ้นเวทีผมรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่อยู่กับเฮียแต่พอเราหันไปแล้วแบบอ่ะมีตัวช่วยแล้วมีตัวช่วยRapid Shopping เพื่อนซี24ชั่วโมงสวัสดีครับจิมมี่นะครับซีครับผมก็ยินดีด้วยนะคะครับเจอตัวแรกกันขอบคุณครับได้ชิมยังฮะชิมแล้วค่ะเป็นไงฮะฮะหอมซื้อมากี่ขวดหรือซื้อเป็นลังไปซื้อได้แล้วอยากให้กินไม่คือเราแบบรู้สึกว่ามันไม่มีน้ำตาลด้วยน้ำตาล 0% ก็รู้สึกว่าคุณจะบอกว่าเขาเป็นเบาหวานเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ว่าไอ้เหี้ยหมออะไรฮะหมอเนี่ยแหละเป็นคนร้ายไม่ได้ร้ายเอามาเป็นยังไงบ้างแฮปปี้เนาะสำหรับปีนี้แฮปปี้ครับครับผมดีใจแล้วก็คือมันเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากทำให้ดีที่สุดอย่างที่เฮียจิมว่าเลยครับแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าไงอ่ะเราก็อาจจะเหอน้องของเราน้องโออิชิกินข้าวโพดฮอกไกโดเป็นพิเศษเพราะเราก็ชอบกินอยู่แล้วด้วยครับพี่หมออาจจะไม่กินน้ำเปล่าเนี่ยอะไรนะครับกินโออิชิแทนดื่มสิฮะน้องต้องดื่มน้ำเปล่าฮะแต่ว่าคือไม่ปกติผมชอบดื่มชาอยู่แล้วเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมผมอ่ะผมฟอกสีฟันทุกปีนะเพราะว่าพอดื่มชาไปแล้วสีฟันมันจะเปลี่ยนแต่ว่าชอบมากๆชอบดื่มชามากๆจริงๆต้องยอมโอเคนอกจากจับมือกันฟังกับพิจารณ์แล้วหลังจากนี้จะมีอะไรปังๆมาพูดกันอีกไหมก็เดี๋ยวเราจะมีงานแบบแฟนมีตไปลาตินอเมริกาคือเราก็จะไป LA ลอสแองเจลิสเอ้ย LA ใช่ไหม ลอสแองเจลิสครับไปเม็กซิโกไปบราซิลใช่อย่างที่บอกมันเป็นการเปิดตลาดใช่เราแบบตอนแรกเขารู้ว่าเฮ้ยต้องไปแฟนมีตที่นู่นก็โอ้เรามีแฟนๆที่นู่นด้วยเหรอนี่แอบลุ้นนะผมแอบลุ้นมากเลยนี่ก็ลุ้นเพราะว่าคือเรียกว่าเราเป็นคู่แรกที่ได้ไปที่LA ใช่ซึ่งก็มีความคิดและก็สงสัยอยู่ในหัวว่าเฮ้ยมีแน่นะเพราะว่าตอนที่ก่อนล่าสุดที่ไปโรมครับก็มีความคิดและก็สงสัยแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าพอไปแล้วก็เอ้ยมีจริงๆแล้วก็มีเยอะด้วยแล้วมันได้สัมผัสไหมรู้หรือยังว่าทำไมเขาถึงมีแล้วทำไมเขาถึงชอบเราอะไรเงี้ยพอได้ไปแล้วอย่างที่โรมอะไรเงี้ยครับก็ผมว่าส่วนหนึ่งก็คือซีรีส์เรื่อง Last Twilight ใช่แล้วที่เขาแบบเขารู้จักแล้วเขาก็ร้องเพลงของซีรีส์ได้ด้วยใช่ร้องได้เอาจริงๆในค่ายเราเขาร้องได้เกือบทุกเพลงเลยนะเวลาเราร้องอะไรคือเขาร้องตามได้กันหมดเลยแล้วพอเราแบบโหภาษาไทยต้องบอกก่อนว่าเป็นภาษาที่ยากมากเลยนะสำหรับคนแบบชาวต่างประเทศอะไรแบบนี้มันก็ยากที่จะร้องตามอะไรแบบนี้แต่ว่าพอเห็นแล้วก็รู้สึกโหดีใจอ่ะเขาร้องเป็นเพลงเราเองด้วยเพลงในค่ายด้วยมันก็ประทับใจครั้งนี้ไป LA เป็นตัวนู้นเตรียมเอาอะไรไปแบบว่าพี่ชิดใจมังหมีใช่ไหมคะมีอยู่แล้วแต่ละมีเราก็รู้สึกว่าเราเตรียมไปไม่ให้มันซ้ำกันใช่ใช่เขาเรียกว่าโชว์ใหม่ๆโชว์ใหม่ๆใช่ก็อย่างที่บอกที่ก็เรียนร้องเพลงเพื่อแบบแฟนด้วยใช่ใช่ครับพัฒนาตัวเองด้วยอะไรด้วยใช่ครับใช่ครับรู้สึกว่าเรียนเรามันมั่นใจอะไรขึ้นไหมเราเรียนเราก็ต้องเรียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจอยู่แล้วเหมือนเราจะเข้าห้องสอบแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆเราก็จะมั่นใจร้องเพลงก็เหมือนกันเหมือนไหมเหมือนคล้ายๆว่าคล้ายๆถ้าเราทำซ้ำจนมันแบบเฮ้ยมันจำได้พอเรามาสถานการณ์จริงเราก็จะทำได้ก็เลยมีในโน้ตขึ้นเลยนะสุดๆแน่สุดๆมันต้องมาแล้วมันพรีเซนเตอร์ตัวแรกเราก็ต้องเอาสักหน่อยสักหน่อยจังหวะขึ้นได้มันขาดใจไหมตอนนั้นอ๋อลอยครับลอยก็หาคีย์อยู่ลอยแล้วอ๋อโอเคคีย์นี้ไม่กันมีกันและกันมันมั่นใจยังไงเอาจริงๆนะเวลาขึ้นเวทีผมรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่อยู่กับเฮียเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเราร้องคนเดียวมันร้องได้แหละแต่มันก็เหงานิดนึงแต่พอเราหันไปแล้วแบบอ่ะมีตัวช่วยแล้วมีตัวช่วยอยู่ข้างหลังเราก็รู้สึกอุ่นใจมองไปแล้วก็ยังไงเดี๋ยวพี่ชาย
อันไหนผมไม่ได้เขาปุ๊บเข้ามาเลยพร้อมเลยปุ๊บเลยเหรอปุ๊บเข้ามาเลยโอเคแล้วส่วนใหญ่ว่าเป็นไงบ้างเราคนใจไหมพอแบบเจอเขาหันไปก็เจออะไรอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าอุ่นใจแล้วก็คุ้นชินคุ้นชินกับการทำงานที่เป็นคู่ใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีทุกครั้งถ้าเราไปด้วยกันครับครับผมยังไงก็ฝากผลงานแบบต่างๆทาง GMMTV ด้วยนะครับก็อาจจะมีผลงานหรือรายการมาเรื่อยๆก็ยังไงก็ฝากแฟนๆทุกคนด้วยนะครับครับผมแล้วก็สุดท้ายขอฝากนี่ครับโออิชิกรีนทีนะครับกินข้าวโพดฮอกไกโดน้ำตาล 0% นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ของทางโออิชิมาเรื่อยๆนะครับก็ติดตามเลยแล้วกันสนุกแน่นอนโอ้ยไม่อยากจะสปอยสนุกรอดูเลยนะครับผมสนุกจนขนหัวลุกเลยทีเดียวต้องงับ